รอง UVA นะคะพร้อมค่า PPD นะคะ0และก็ PA 40อย่างที่ได้บอกไปค่ะในผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะที่ชื่อว่า Uvidia Aquaphase Gel SPF 30นะคะ PPD 18ค่ะเราเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ในเรียกว่า First Class เราคือเข้ามารู้สึกพิเศษเหมือนเราได้อยู่บนสิ่งที่มัน First Class อยู่บนเครื่องบินอะไรอารมณ์เลยกับ Laros Posay First Class Innovation นะคะ Off Sun Protection ซึ่งเราเนี่ยจะ Take Off ไปพร้อมๆกันเลือกผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดดที่เหมาะสมกับกิจกรรมสำหรับใช้เป็นประจำควรเลือก Uvidia Aqua Fresh Gel SPF 30ซึ่งมีค่า PPD 18และ PA 4+และ UVB ด้วยเนื้อสัมผัสบางๆซึมซาบเร็วไม่ทิ้งคราบขาวและไม่เหนียวเหนอะหนะอย่าลืมทาลำคอขมับท้ายถอยและใบหูด้วยทุกครั้งนะคะว่ามันคืออะไรและมันเป็นอันตรายกับผิวของเราได้อย่างไรนะคะก็ขอให้ท่านผู้มีเกียรติได้สนุกสนานแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความบันเทิงจากวันนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อนะคะเห็นแล้วต้องกรี๊ดอย่างแน่นอนค่ะขอเสียงปรบมือแรงให้กับคุณโดมปกรณ์ลำค่ะมากขึ้นมากเพียงแต่ว่าวิธีการที่เราเลือกยากันแดดหรือว่าการใช้ยากันแดดเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยดูในรูปเนี่ย UVA ตั้งแต่320ถึง340นาโนเมตรก็เป็นความยาวขึ้นสั้นแล้วต่อมาเนี่ยเราก็พูดว่า340ถึง400เนี่ยนาโนเมตรเราก็เรียกเป็นความยาวขึ้นของ UVA ที่ยาวขึ้นเรารู้ว่าไอ้ตัวเนี่ยอันตรายมากเพราะมันถึงพื้นโลกมากแล้วมันลงลึกถึงชั้นหนังแท้คุณหมอแนะนำนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือการปกป้องผิวจากรังสีตัว UVA แล้วก็ปัจจุบันเป็นรังสี UVA ด้วยนะครับรวมถึง UVB เนี่ยวิธีง่ายที่สุดคือใช้ตัวกลุ่มเป็นกันแดดนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยในส่วนของทางลาโลโปเซเองนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับกับที่สุดของนวัตกรรมที่ให้ในเรื่องของการตอบโจทย์สำหรับการใช้นะครับเพื่อการปกป้องผิวจากรังสีรัง UVA ตาไข่เกี่ยวประมาณ2คอหรือไข่ลูกได้ด้วยเนี่ยคงไม่ต้องกลัวนะครับจุ๋ยก็หลายคนก็จะกลัวหลายคนจะกลัวควรที่จะใช้กันแดดแล้วบางคนใช้กันแดดนี่เราต้องแบบว่าช่วยรูปนิดนึงไหมคะมันลอยออกมาจากหน้าเป็นขอบขาวใช่แล้วคนว่าสูตรนี้ไม่เลยตัวเองเนี่ยใช่พยายามทาครีมกันแดดแต่พอทาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมากคือหน้าโดมเองกับมันมากครับแล้วก็ตามมาด้วยสิวทีนี้ก็เลยเลี่ยงเลยว่าเราจะพยายามไม่ทาแต่ด้วยตัวเองก็ชอบออกกำลังกายแบบกลางแดดชอบขี่จักรยานตอนแรกไปขี่ตากแดดเลยครับหน้าก็รู้สึกว่ามันกระด้างนะ